เมสันเมาส์ครับเตรียมลงเล่นกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเกมแรกในค่ําคืนวันนี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม8เกมอุ่นเครื่องของปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับในค่ําคืนวันนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีโปรแกรมลงเตะนะครับจะเป็นเกมปรีซีซั่นฤดูกาล 2023-2024 ครับโดยวันนี้นะครับแมนยูจะเจอกับลีดยูไนเต็ดที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ครับซึ่งในเกมนี้นะครับจะเตะกันในเวลา 4:00 น.ตามเวลาประเทศไทยของเราแหละครับโดยในเกมนี้นะครับนักเตะใหม่อย่างเมสันเมาส์ครับลุ้นลงเล่นเป็นเกมแรกด้วยนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่เปิดตัวกับแมนยูไนเต็ดไปแล้วก็ใส่เสื้อหมายเลข7ด้วยแหละครับส่วนตัวหลักๆคนอื่นๆครับก็เดินทางไปกันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสครับนักเตะอย่างราเฟลวารานครับจาดอนซานโชดาโลครับมาลาเซียมาคัตแรดฟอร์ดครับเดินทางกันไปหมดแล้วครับซึ่งตัวหลักๆจะมีเพียงแค่2คนนะครับที่ไม่ได้เดินทางร่วมไปกับเพื่อนๆคนอื่นๆครับนั่นก็คืออองโตนี่มาร์ซิยาลและดอนนี่ฟันเดเบกซึ่ง2คนนี้นะครับอยู่ฝึกซ้อมที่แคริงตันเนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเจ็บทั้งปีทั้งชาติครับและนี่แหละครับก็คือโปรแกรมอุ่นเครื่องของปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนะครับในการปีซีซั่นครั้งนี้นะครับมีเล่นทั้งหมด8เกมด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้นะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับเล่นที่ออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับจะเตะกันในเวลา 4:00 น.ตรงครับจากนั้นเกมที่2ครับวันที่19กรกฎาคมนะครับจะเจอโอลิมปิกลียงนะครับในเวลา 2:00 น.ตรงเล่นกันที่เอดินเบิร์กและเกมที่3นะครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับในเวลา 4:00 น.ตรงครับเล่นกันที่นิวยอร์กจากนั้นเกมนัดที่4นะครับวันที่26กรกฎาคมครับเจอกับเวสต์แฮมที่ซานดิเอโกนะครับสหรัฐอเมริกาจะเตะกันในเวลา 9:30 น.ตอนเช้านะครับและวันที่27กรกฎาคมครับอุ่นเครื่องเกมนัดที่5นะครับเป็นเกมใหญ่ครับอุ่นเครื่องกับเรอัลมาดริดทีมราชันชุดขาวครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาจะเตะกันในเวลา 7:30 น.ตอนเช้าครับและเกมนัดที่6ของแมนยูไนเต็ดในการปรีซีซั่นครับวันที่31กรกฎาคมจะเจอกับทางดอร์ทมุนด์เล่นกันที่ลาสเวกัสครับเตะในเวลา 8:00 น.เช้าจากนั้นนะครับเกมนัดที่7ในการปรีซีซั่นครั้งนี้ของแมนยูครับจะเจอกับลองนะครับเล่นกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดที่แมนเชสเตอร์เลยครับจะเตะในเวลา 18:45 น.ครับและเกมนัดที่8นะครับนัดสุดท้ายของการปรีซีซั่นครับแมนยูจะเจอบิลบาวนะครับที่ดับลินนะครับจะเตะกันในเวลา 4:00 น.ตรงครับและนี่แหละครับก็คือโปรแกรมทั้ง8นัดที่แมนยูจะลงเตะในเกมพรีซีซั่นครั้งนี้ครับโดยเกมนัดแรกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในวันจันทร์ที่14สิงหาคมจะเจอกับทางวูฟแฮมตันครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าผลงานในการพรีซีซั่นของแมนยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับนักเตะใหม่ของแมนยูไนเต็ดจะมีใครเพิ่มเติมมาอีกบ้างนะครับแต่ว่ากันว่าอังเดโอนาน่าจะเป็นนักเตะคนที่2แล้วก็จะได้ตัวก่อนที่แมนยูจะไปพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วครับและเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับโปรแกรมทั้ง8นัดของแมนยูไนเต็ดในการพรีซีซั่นหนนี้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากดูเกมที่แมนยูกับเรอัลมาดริดที่สุดเลยครับเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นรายการโปรดครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟอนตุงไว้ด้วยนะ